พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพแด่เจ้าฟ้านักอนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้านักอนุรักษ์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงสนพระทัยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและได้ดำเนินโครงการต่างๆหลายต่อหลายโครงการซึ่งงานในพระราชดำริบางส่วนนี้ได้นำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมแล้วที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยตั้งอยู่ภายในบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนอกจากจะมีการจัดแสดงงานวิจัยของนักวิจัยสวทช.เช่นราแมลงสายพันธุ์ใหม่ราในแหล่งน้ำต่างๆเห็ดและสารที่สกัดสารพัดประโยชน์แล้วภายในนิทรรศการยังมีการ์ตูนพูดจิ๋วและผองเพื่อนเพื่อให้ความรู้และความเพลิดเพลินสำหรับกลุ่มผู้เข้าชมวัยเด็กนอกจากนี้ยังมีส่วนจัดแสดงเรื่องราวของสัตว์หายากที่พบเฉพาะในประเทศไทยอาทิถ้ำกิ้งกือมังกรสีชมพูสวนนกเงือกไทย13ชนิดอุโมงค์หิ่งห้อยและยังมีส่วนจัดแสดงข้อมูลพืชและสัตว์ชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพอีกด้วยโรงเรียนเยาวชนคณะนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/sss.nstda ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000